วันนี้หนึ่งในตัวแทนฮะจากพรรคภูมิใจไทยวันนี้ก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมติในการโหวตของพรรคภูมิใจไทยอย่าลืมนะฮะพรรคภูมิใจไทยจะเป็นตัวแปรสำคัญถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่8พรรคร่วมเอ๊ะมันอาจจะไปได้กันไม่ถึงฝั่งฝันหรือไม่ภูมิใจไทยจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยทีเดียววันนี้ก็ถามภูมิใจไทยเหมือนกันฮะทางด้านของคุณภราดรปริศนานันทกุลวันนี้ก็บอกเลยพรรคภูมิใจไทยยืนยันโหวตแน่นอนแต่จะไม่โหวตให้กับคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับมาตรา112ลองฟังเสียงดูหน่อยฮะเราไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและประเด็นที่2ก็คือเราจะไม่ร่วมมือกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีแนวคิดในการที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่มีแนวคิดที่จะแก้ไขหรือยกเลิกในมาตรา112นี่คือ2ประเด็นหลักที่ถือเป็นมติพรรคแล้วก็จะเป็นทิศทางในการลงมติในวันที่13ที่จะถึงนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่คือเสียงของภูมิใจไทยนะฮะ70กว่าเสียงสุดท้ายแล้วก็บอกว่าไม่โหวตให้ส่วนของคนที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112ก็แน่นอนแล้วฮะพรรคก้าวไกลอยู่แล้ว